สวัสดีครับบรรลือฤทธิ์สวัสดีครับโอ้โหจบไวเหลือเกินคิดไหมเนี่ยว่าจะจบไวขนาดนี้ก็ได้ซ้อมมาอย่างนั้นก็คิดครับนอนคิดทุกวันเลยครับคิดอะไรบ้างก็บางทีนอนไม่หลับว่าเราจะตื่นเต้นไหมว่าเราจะเอาลูกไหนไปชนะเขาหรือว่าเราจะใช้ลูกไหนเป็นลูกที่เด็ดของเราเราพอขึ้นเวทีแล้วตอนเปิดตัวนี่รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากรายการใหญ่มากครับรู้สึกแบบสักครั้งต้องขอชนะแล้วกันไม่เป็นไรไม่ได้โบนัสไม่เป็นไรขอให้ชนะไปก่อนตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ในร้านครับซ้อมอาจารย์สุรัตน์ครับแล้วอาจารย์สุรัตน์นี่เทรนอะไรมาบ้างครับหมัดอย่างเดียวเลยครับเน้นหมัดบล็อกดีๆแล้วก็หมัดเยอะๆใช่ครับพอขึ้นพอลูกเกมบนเวทีดีกว่าครับเป็นไงบ้างยกแรกเรามีพลาดบ้างครับพลาดจุดไหนโดนหมัดเขาเหมือนกันแล้วก็เมาไปเหมือนกันแล้วเราไม่ได้บวกคืนในจังหวะที่โดนหมัดตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับอย่าอย่างเดียวอย่าอย่างเดียวฝึกมาหนักมากอย่าอย่างเดียวเลยกัดฟันขึ้นมาอีกครั้งได้กี่นับเนี่ยได้นับหนึ่งครับแล้วก็จับแพ้เลยใช่ไหมหนึ่งหรือสองไม่สองครับสองนับนับที่สามแล้วจับแพ้นะใช่ครับโอ้โหตอนพอนับแรกเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรบ้างโอ้โหเหมือนเรายกภูเขาจะโบกเราโล่งดีใจแบบดีใจเลยใช่พอนับที่2ตามมาโอ้โหยิ่งดีใจไปใหญ่เลยคือแบบต้องประคองอย่างเดียวละไม่เป็นไรไม่ได้โบนัสไม่เป็นไรขอให้ชนะไปก่อนเปิดตัวสวยๆก่อนโอ้ใช่ครับนับที่3เนี่ยเป็นไงบ้างละโคนับนั้นผมแทบจะร้องไห้ผมเกือบร้องไห้แล้วผมดีใจแบบดีใจสุดๆเลยไม่คิดเลยใช่ไหมว่าจะได้โบนัสใช่ครับไม่คิดเลยคิดอย่างเดียวคือแบบขอให้ชนะไปก่อนขอให้เปิดตัวสวยๆก่อนอันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวสวยหรูแล้วนะครับขอบคุณครับนวมเล็กเป็นไงบ้างวันนี้เล็กไม่เขาก็เราครับถ้าเราแม่นกว่าเราก็ได้เปรียบคิดว่าถ้าครบยกลูกเกมมันจองมันเป็นยังไงบ้างครับครบยกครับผมก็ยังไม่รู้เลยครับถ้าครบ3ยกไม่รู้เขาหรือเราแต่ว่าผมทำหน้าที่ให้เต็มที่ไว้ก่อนเป็นไงบ้างมาชกครั้งแรกตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างชนะอย่างนี้ใช่ตั้งเป้าว่าจะไปต่อยรายการวันใหญ่ครับขอสักครั้งมวยรุ่นเล็กอย่างผมขอให้มีรายการในวันใหญ่ขอให้ได้ต่อยรายการวันใหญ่สักครั้งอย่างเป็นแชมป์รายการวันแชมเปี้ยนชิพในวันนี้มีใครเป็นไอดอลครับน้องโอครับมีน้องโอเป็นไอดอลเลยคนบ้านเดียวกันเลยครับสกลนครบ้านเดียวกันเลยใช่ครับก็เดี๋ยวพี่น้องโอก็น่าจะเห็นนะฟอร์มขนาดนี้ FC ครับ FC พี่น้องโอเลยติดตามแต่เล็กครับจนโตชอบการต่อยมวยของแกวันนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายังหาไม่เจอวันนี้ก็ถือว่าก็ดีระดับนึงครับคือว่าผมยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกนิดนึงผมฝึกฝนอย่างหนักมากเพื่อเตรียมมาครั้งนี้ผมต้องแต่ผมก็ต้องกลับไปฝึกใหม่เหมือนเดิมครับเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือแฟนผมครับคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างเลยครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับขอฝาก FC นะครับช่วยติดตามบรรลือโลกหรือบรรลือฤทธิ์นะครับชื่อใหม่เป็นบรรลือโลกอัจฉริยะนะครับชื่อเก่าเป็นบรรลือฤทธิ์ศรีวัชรชัยฝากติดตามแล้วเชียร์ด้วยนะครับให้กำลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับครับ